ผมแค่ตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งโดยไม่มีเงื่อนไขมันเป็นความรู้สึกที่สวยงามแค่เห็นเธอแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วฉันจะผิดเป็นครั้งที่สองไม่ได้แกจะรู้สึกผิดได้แกจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้ดูแลฉันมาตลอดฉันสัญญาสักวันฉันจะบอกคุณทุกอย่างปมเสน่หาเริ่ม6เมษายนนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus